ศึกษาเทปการชกแล้วน่ากลัวไหมภูมิใจไทยก็ไม่เท่าไหร่ครับจริงอ่ะไม่เท่าไหร่ก็เราก็คิดว่าเอาอยู่ครับตอนนี้สถานการณ์ขึ้นมาเป็นรองประมาณ 7-4 ครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของราคาต่อรองแต่คิดว่าอาวุธมวยเราไม่เป็นรองแน่ครับเรามีอะไรดีที่เราจะไปพิชิตเจ้าภูมิใจไทยได้น้องก็วงในครับความแข็งแรงครับนะครับป้ามกับกล้องศึกกับคมเพชรเลยครับผมนะครับการเตรียมตัวไปนี้เต็มที่เต็มที่ครับดูร่างกายดีครับนี่ฮะน่าตัวดีครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วน้องชาย19ครับ19นะครับแล้วต่อย114นี่เราดูรูปร่างดีนะทำเยอะไหมก็ไม่เยอะครับ 3-4 โลสบายสบายนะครับเมื่อก่อนนี้เราต่อยมวยระดับไหนบ้างก็ก่อนใช่ใช่ใช่ว่าต่อยกับมรกตแดงสอดีจะพังต่อยพวกมรกตแดงนี่แหละใช่ไหมโหนี่ถ้าผ่านภูมิใจไทยได้ก็ทะลุก็รอบ8คนครับนะคิดว่าเอาอยู่อยู่ครับเป็นรองต้องรองนะครับนะครับไปนี้อัดฉีดเท่าไหร่นะก็มีทองบาทนึงใครอัดฉีดครับนัทเทนครับอ๋อพี่อุเทนอัดฉีดทองบาทนึงถ้าเข้ารอบได้นะครับอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างเพชรมงคลไปนี้ก็ฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยครับสู้เต็มที่ครับครับผมอ่ะนี่ครับทองบาทนะครับครับผมครับสัตว์ฉีดท้อง1บาทเพชรมงคลเป็นยังไงบ้างพี่รอดเพชรมงคลตอนนี้ก็รอบนี้ดีนะรอบนี้น่าจะดีกว่ารอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วปุ๊บนี่คือเขาประมาทแล้วก็เขาไม่เคยชกในเมืองเลยทีนี้เนี่ยขึ้นไปก็เกรงไปหมดแล้วก็ออกอาวุธไม่ได้แต่รอบนี้น่าจะฟรีขึ้นเยอะเพราะว่าคลายเครียดปลดล็อกตรงนั้นมาแล้วรอบนี้ก็ผมว่าเอาอยู่เหมือนกันนะเอาอยู่เหมือนกันเราขึ้นไปเป็นรองเขาประมาณ 7-4 รอบนี้ใช่จริงๆ 74 FC ก็ลองได้นะก็คือสามารถลองได้เลยเพราะว่ามั่นใจในการฟิตซ้อมแล้วก็ร่างกายรอบนี้ดีแน่นอนคือสามารถลองได้เลยก็คือรอบนี้ไม่เสียตังค์แพ้ชนะไม่เสียตังค์แน่นอนเพราะเราได้ราคาถูกครับใช่พี่โรดว่าเพชรมงคลเนี่ยมีอาวุธอะไรดีที่จะไปสู้เจ้าภูมิใจไทยได้รอบนี้ก็คือรอบนี้ก็จะพยายามออกเจ็บๆก็คือจะเน้นทางฟันศอกเพราะว่าลูกอื่นน่าจะสู้เขายากเสริมอาวุธเข้าไปใช่รอบนี้มีฟันศอกมีแทงมีจิ้มหมัดเข้าไปแทงเข้าไปถ้าจะไปเตะแล้ววงในปุ๊บสู้ประสบการณ์เขาไม่ได้ครับสู้ไม่ได้แน่นอนกระดูกเราเป็นรองใช่ไม่ใช่เป็นรองไม่เคยในเมืองแต่คือถามว่าต่างจังหวัดถ้าต่อยงานวัดไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่คือพอต่อยในเมืองปุ๊บมันจะคนละอย่างครับพี่จริงจริงวันอาทิตย์นี้2ตัวเนี่ยผมหวังลึกๆก็คือน่าจะเข้าวินทั้งสองเหมือนกันนะอันนี้ความหวังลึกๆนะแต่คือถามว่าลองในมวยปืนเสือปุ๊บถามว่ามีโอกาสไหมว่า50-50ครับตอนนี้มั่นใจลึกๆเหมือนกันก็ทีมงานก็จะลองเป็นแสนเหมือนกันนะหน้าเพชรมงคลนะใช่จริงๆ21เนี่ยโทรมาได้เลยตอนนี้21ก็มีให้อยู่แล้ว 300,000 ครับมาได้เลยตอนนี้เพราะว่าไอ้ทีมงานแจ้งความจำนงมาแล้วไปดูไม่ได้ว่าคนนี้เอา 40,000 30,000 20,000 อะไรเงี้ยก็คือรวมกันไปแล้วก็อยู่ประมาณ 300,000 โทรมากิ้งอะไรต้นไหนช่องโทรมาได้เลยครับครับผม